สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลแคมป์ตอนนี้อยู่ห้องเขตเพราะไม่อยากอยู่ห้องคนเดียวก็เลยคิดว่าวันนี้จะออกไปเที่ยวสักหน่อยหลังจากที่เมื่อวานเกิดเรื่องห้องโดนงัดก็มี MacBook แล้วก็ iPad แล้วก็ BB แล้วก็เศษตังค์นิดหน่อยวันนี้อาจจะโทรมไปสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้นอนเลยนอนไป2ชั่วโมงไปแจ้งความแต่คิดว่าเขาคงไม่ได้มาดูให้เรามั้งเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุก็ไม่เห็นจะมาวัดรอยนิ้วมืออะไรเลยแต่ตอนนี้ก็ทำที่ล็อกห้องใหม่แล้วแล้วก็คิดว่าคงไม่ซื้ออะไรที่มีค่าไว้ในห้องหรือถ้าซื้อก็คงจะหาวิธีการป้องกันให้ดีกว่านี้ยังไงก็ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นห่วงด้วยนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกับเขตเราก็คงโอเคแล้วแหละไม่อยากอยู่ห้องคนเดียวเครียดนี่ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจฝากบอกยี่อ้อยกับตาออดด้วยนะไม่ต้องห่วงนะครับมันก็แค่ของภายนอกเดี๋ยวซื้อใหม่ก็ได้จะเสียดายงานอุตส่าห์เก็บมาตลอดระยะเวลาชีวิตการเป็นนักร้อง11ปีทั้งเพลงทั้งลูกหายหมดเลยไม่เป็นไรสู้ๆเนาะ